ทรงผมแล้วคือเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนไวจังแรงบันดาลใจในการทรงนั้นคือก็ทำไม่ใช่ครับแล้วก็จริงๆคุยกับผู้กำกับเรื่องถัดไปเหมือนเขาก็จะอยากได้ทรงผมใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็ไปทำมาแต่ว่ามันผมต้องทำธุระอย่างอื่นก่อนที่จะถ่ายเรื่องนั้นอีกทีมันมีถ่ายอะไรบางอย่างที่ก็เลยแบบขอไปเลยดีกว่าใช่แล้วก็เลยอยู่ได้ 2-3 อาทิตย์นะครับพวกเราอยากทำมาอยู่แล้วไหมฮะเราอยากลองอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับจริงๆผมแค่แบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบทำได้เฉยๆแล้วก็เลยลองทำดูเท่านั้นเองครับเพราะว่าลองอะไรใหม่ๆเฉยๆแม่ว่ายังไงบ้างไม่ว่าอะไรนะขัดใจแม่ไม่ขัดใจแม่ไหมไม่นะผมว่าจะขัดใจคนอื่นมากกว่าแม่ผมเองแบบอารมณ์แบบคนที่เขาอยากเห็นเราแบบที่เขาอยากเห็นมีแฟนว่ายังไงบ้างครับผมก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าคนน่าจะไม่ชอบเลยเพราะว่าอะไรแต่ว่ามีคนชอบเยอะกว่าที่ผมคิดนะแปลกดีเหมือนกันคนที่ไม่ชอบคอมเมนต์มายังไงบ้างก็ไม่รู้เขาก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไม่ชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบแค่แบบว่าไม่คุ้นหรือว่าอยากชอบแบบเก่ามากกว่าอะไรเงี้ยแต่ซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แล้วแต่คนเพราะว่ายังไงมันก็เป็นผมอยู่ดีนะครับนึกออกไหมครับทำทรงไหนก็เป็นผมอยู่ดีแล้วเราชอบไหมครับผมทำอะไรก็ได้นะครับแบบว่าหมายถึงว่าเพราะว่าเราเองก็ไปทำของเราเองไม่มีใครบังคับให้เราทำรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดที่ทำไปเพราะว่าคือเราทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่หลายคนก็มองว่าเอ้ยรีบเอาออกเพราะขัดใจแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอไม่ครับไม่ครับต้องทำงานครับ เราจะได้กลับไปเห็นทรงนั้นดีไหมครับชอบเหรอครับพี่เป็นหนึ่งในคอมเมนต์นั้นหรือเปล่าก็บอกว่าต้องใช้ทรงนั้นในการทำงานหรือเปล่าก็เป็นงานละครอะไรเงี้ยครับเป็นอีกอันนึงมันต้องถ่ายทีเซอร์เพื่อไปขายสปอนเซอร์ก่อนอะไรเงี้ยครับละครยังไม่ได้ถ่ายหรอกแต่ว่าถ่ายทีเซอร์ก่อนเลยเอ้ยเขาห้ามผมพูดแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ลงมาครับพูดไปแล้วล่ะก็ฝากไปสแกนเอ้ยคาแรคเซนเซอร์ผมอะไรนะก็คือมันเป็นแบบรับบทเป็นคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่รับบทเป็นตัวเราเองอะไรก็ได้ก็เลยก็ต้องยอมงั้นไปก่อนครับเพื่อถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราจะไม่ข้าวกินครับพี่ครับตอนนี้เรามีอะไรที่เราอยากทำลองทำอีกไหมฮะก้าวกับตัวเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวถ้ามีก็น่าจะได้เห็นเองนะครับตกใจแน่นอนน้องเอ้ยตกใจก่อนทรงผมเดนร้องอีกใช่ไหมไม่ลองแซวๆแบบเล่นๆไงเขาจะได้แบบเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะจริงๆแล้วถึงเวลาไม่ทำอะไรเลยปกติอะไรนะครับเจอไปกว่าไม่มีเลยพี่อยากให้ผมทำกับไปทำทรงนั้นใช่ไหมเนี่ยพี่ชอบใช่ไหมยังไม่เห็นเลยนะเอาจริงโอเคครับผมครับฝากอัลบั้มใหม่ด้วยครับผมครับบ๊ายบาย